สวัสดีครับผมวีล็อกเทปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเปิดกล่องส่องฟีเจอร์2หน้าตาเมนบอร์ดจากทางกิกกะไบในรุ่น B650MDS3S ซึ่งถือว่าเป็นเมนบอร์ดตัวประหยัดจากทางกิกกะไบด้วยราคาค่าตัวเพียงแค่6,390บาททำไมผมถึงพูดว่าเพียงแค่เพราะโดยปกติแล้วเมนบอร์ด AM5 ที่เป็นชิปเซต B650 หลายๆตัวมีราคา7 8 0 0 0 9,000 หมินหรือแม้แต่เมินกลางๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าหรือน่าจะเป็นเมนบอร์ดที่เป็นชิปเซต B650 สำหรับไรเซน7 0 0 0ที่ใช้งานคู่กับ DDR5 ในราคาที่ประหยัดที่สุดแล้วล่ะนะครับก็ลองดูนะในกล่องบันเดิลมีอะไรบ้างหน้าตากล่องแบบนี้ด้านหลังก็มีบอกสรรพคุณต่างๆนะครับ ในกล่องสิ่งที่มีมานอกจากเมนบอร์ดเมนบอร์ดอยู่ที่นี่ผมเอาออกมาแล้วเพื่อความรวดเร็วมีกล่องอันนี้สําหรับใส่เมนบอร์ดภายในก็จะมีฝาปิด back i o ที่เป็นแบบธรรมดาระวังบาดมือหน่อยแล้วกันแล้วก็มีสกรูสําหรับ s d m 2 2ตัวมีสายซาต้าสเส้นแล้วมีแผ่นพับนะครับที่ คู่มือจะใช้อันเดียวกันตามที่เห็นตรงนี้แล้วก็ต้องอ่านนิดนึงในคู่มือสำหรับใครที่อ่านคู่มือว่าคุณกำลังดูคู่มือตัวไหน B650MDS3S จะเป็นตระกูล AX ซึ่งเดี๋ยวผมมีคู่มือในอินเทอร์เน็ตให้ดูด้วยนะครับว่ามันบอกอะไรกับเราบ้างในจุดที่ผมสนใจหาข้อมูลก็คือในส่วนของการใช้งาน SSD ในแบบ M.2 เริ่มต้นเรามาดูหน้าตาเมนบอร์ดดูเลเยอร์ต่างๆเลยนะครับเมนบอร์ดตัวนี้มาในฟอร์ม a ฟกเตอร์ไมโคร ATX ซึ่งหน้ากล่องนิดนึงก่อนที่บอกว่าชื่อรุ่น B650M บางท่านชอบถามกันว่า B650M แตกต่างจาก B650 อย่างไร M ที่นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชิปเซ็ตแต่ M ที่นี่บ่งบอกว่าเมนบอร์ดรุ่นๆร,รุ่นดังกล่าวนั้นมีขนาด a t x นั่นเองตัวนี้ก็กว้างเต็มพื้นที่3สล็อตก็คือ3รูอ่า3ช่องนะครับเนื่องจากว่าเมนบอร์ดบางตัวที่เรียกว่าบอร์ดไม่เต็มก็คือบางทีมันจะมาแบบครึ่งๆใส่น็อตได้แค่2แถวอันนี้3แถวตัวเลเยอร์ก็เป็นมาตรฐานของ ATX form factor CPU รองรับ AM5 เท่านั้น RAM รองรับ DDR5 เท่านั้นและหลายๆท่าน ชอบถามกันว่าเมนบอร์ดตัวประหยัดของ AM5 หรือ Ryzen 7000จะมีเมนบอร์ดที่เป็น DDR4 หรือเปล่าคำตอบคือไม่มีเนื่องจากว่า CPU ออกแบบมารองรับการใช้งานร่วมกับ RAM DDR5 เท่านั้นตัว RAM รองรับความจุสูงสุด 128GB จิกะไบต์เคลมมาว่าสามารถ OC ได้ Up to 6,400 m มกะเเป็น RAM ในแบบ Dual Channel CPU ใช้ได้ทุกโมเดลของไร z ซ n เ0็0 s e r ซีรตั้งแต่ตัวเล็กสุดไปจนถึงตัวใหญ่สุดอย่าง7 9 5 0 x ไฟเลี้ยง CPU 8พินให้มาเพียงชุดเดียวตรงจุดนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันจะเพียงพอไหมสำหรับใช้งานกับ7 9 5 0 x ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในแบบเดิมๆหรือ OC เดี๋ยวตอนรีวิวตอนทดสอบผมจัดให้ไม่ต้องห่วงจะเอา7 9 5 0 x มาติดตั้งและทดสอบให้ชมกัน สลอ็อต PCIe x p r e s s รองรับแบนด์วิดต์สูงสุด x16 ซึ่งเป็น PCIe x p r e s s 4.0 SSD ในแบบ M.2 มีฮ t s ซิงมาให้ซึ่งตรงจุดนี้ติดตั้ง SSD ในแบบ M.2 ได้2ตัวด้วยกันหรือมีพอร์ต M.2 จำนวน2ช่องซึ่งทั้งคู่วิ่งเข้า CPU นะครับนี่ก็จะมี M.2 1 M.2 2ทั้งคู่รองรับ PCIe Gen4 x4 วิ่งเข้า CPU ในคู่มือของ Gigabyte ไม่ได้มีระบุเอาไว้ว่ามันจะแชร์เลนหรือเปล่าหรือเมื่อติดตั้ง2ตัวพร้อมกันแล้วจะหารครึ่งเหลือ x2 หรือเปล่าอันนี้เราจะต้องมาลองกันตอนรีวิวหรือว่าตอนทดสอบนะครับเมื่อใส่ทั้งคู่แล้วมันจะหารครึ่งไหมใส่ตัวเดียววิ่ง x4 พอใส่2ตัวพร้อมกันเหลือ x2 เพราะทั้งคู่วิ่งเข้า CPU แต่ไม่ไปแย่งเลนของการ์ดจอแน่นอนนะครับฮิตซิงของชิป PCH ออกแบบมาง่ายๆดิบๆบ,บางท่านอาจจะมองว่าไม่สวยไม่มีสติกเกอร์ไม่มีอะไรแปะด้านบนแต่บางท่านก็อาจจะมองว่าเออเรียบหรูดีเข้ากันกับฮิตซิงในส่วนของ SSD ในแบบ M.2 SATA มีมาให้ใช้งานสพอร์ตด้วยกันเป็น SATA 3.0หรือว่า6 g ิกะบิตเพอร์เซกรองรับเรท0เรท1เรท5แล้วก็เรท10นะครับแล้วมีอะไรอีกบ้าง PCIe s s 3.0 4.0 x1 แล้วระบบเสียงจากทาง Realtek LAN 2.5 g ิกะบิตจากทาง Realtek ระบบเสียง8ช n นล USB 2.0 4พอร์ตมี PS ทับ2มาให้ได้ใช้งาน มี DisplayPort 2ช่องมี HDMI 1ช่องที่นี่เป็น USB 1 0บิกะบิต type A ที่นี่1 0บิกาบิต type C 5้ิกะบิต type A 2ช่อง LAN Realtek ปุ่มที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ปุ่ม Clear ร์ส Mo หรือว่า Reset b ไ o อแต่อันนี้เป็น q f l a t Plus หรือว่าเอาที่ทุกคนรู้จักหรือคุ้นเคยหรือเรียกกันติดปาก มันก็คือไบออทแฟลตแบ็กนั่นเองเท่ากับว่าเมนบอร์ดตัวนี้คุณสามารถทําการอัปเดตไบออได้โดยที่ไม่ต้องมี CPU ไม่ต้องมีแรมไม่ต้องมีคาจอเพียงแค่เสียบ24พินจากนั้นโหลดดาวโหลดไบออดาวโหลดไบออใส่แฟลชไดร์เปลี่ยนชื่อตามที่ทางกิกะไบบ์บังคับแล้วก็เอามาเสียบส่วนอยู่ช่องไหนต้องดูจากคู่มือเสียบแล้วกดปุ่มที่นี่มันก็จะสามารถทำการอัปเดตไบออได้ทันที ตัวตัว PCB เป็ดดำดำแววบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนบอกต้องดำด้านบางคนดำด้านไม่ชอบต้องดำแววตัวนี้ PCB 6 Layer และถือว่าค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวเพราะใช้ PCB ในแบบ2 o z ถึง2ชั้นด้วยกันจำนวนพัดลมมี1 2 3 4ทั้งหมดเป็นพัดลมในแบบ P W M แล้วก็ที่เหลือตรงนี้ก็เป็น USB 2.0 Audio Front Panel แล้วเรื่องของแสงสี RGB TPM แล้วอะไรอีกต่างๆนะครับก็มีนิดหนึ่ง USB Front Panel ที่นี่10จิกกะบิตนะครับแล้วก็ USB ไม่ได้ระบุไม่มีเลเยอรมาให้ดูว่าแชร์กันหรือเปล่าแต่จากจำนวนที่ให้มาไม่น่าจะแชร์กันแน่นอนเพราะให้ USB 2.0มามากถึง4ช่อง ที่นี่10 g ิกะบิตวิ่งเข้า CPU ที่นี่5 g ิกะบิตวิ่งเข้าชิปเซตอย่างแน่นอนส่วน RAM ก็เหมือนกันนะครับสังเกตดูตรงนี้มีบอกเอาไว้เลยว่าเฟิร์สก็คือช่อง2กับช่อง4และสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้ราคา6,390บาทที่ผมบอกไว้ว่าถือว่าเป็นเมนบอร์ดราคาประหยัดตอนทดสอบเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูเปรียบเทียบกับเมนบอร์ดราคา20,000ให้ดูกันว่าเนี่ย6,000กว่าบาทมันจะแรง เทียบเท่าหรือแรงเหมือนเหมือนกันกับบอร์ดที่ราคาแพงๆตามที่ผมพูดอยู่ตลอดหรือเปล่าถ้าหากว่ามันไม่แตกต่างกันก็จะสามารถตอบโจทย์ได้เลยว่าไม่ต้องแพงก็แรงได้อ่าให้ดูด้านหลังนิดนึงเผื่อบางท่านอาจจะอยากเห็นว่าเออด้านหลังมีอะไรยังไงบ้างนะครับโดยการทดสอบนะก็จะเอา CPU ตัวเดียวกันแรมความเร็วเหมือนกันการ์ดจอเซตเดียวกันทดสอบเหมือนกัน SSD Windows ตัวเดียวกัน ผลที่ได้มันจะแตกต่างไปจากเมนบอร์ดราคา20,000บาทหรือเปล่าและสำหรับเจ้าจิกกบต์ตัวนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเรื่องของชุดภาคจ่ายไฟที่เป็น d r m o เตมาในขนาดก e ี่เฟสเรามาชมกันนะครับโดยภาคจ่ายไฟนั้นออกแบบมาเป็น6บวก2บวก1ดิจิตอล VRM Design ก็คือทั้งหมดเป็น d r m o เ ส่วน6เฟสสาหรับอะไรบ้าง2เฟสสาหรับจุดไหนบ้าง1เฟสสาหรับจุดไหนบ้างเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่ง SSD ในแบบ M.2 อันนี้ไม่มีรีมาร์คใดๆทั้งสิ้นตามที่บอกนะครับต้องรอชมตอนรีวิวเท่านั้นและที่ออกแบบมาพิเศษนิดนึงลืมชี้ให้ดูพอเห็นที่นี่นึกออกก็คือในส่วนของตัวกดการ์จอที่ออกแบบมาให้ยื่นออกไปไกลเพื่อสะดวกสําหรับการจอในปัจจุบันนี้ที่ มันจะมีแบ็กเพจบางทีมือเข้าไม่ถึงนะครับอาจจะไม่มีปุ่มกดภายนอกแต่สามารถเอาคัดจอออกได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองตัดกลับมาที่นี่อย่างอื่นนะครับอ้อเหลือนี่ด้วยเรื่องของมันติคีคำว่ามันติคีตรงนี้คืออะไรก็คือปุ่มนี้นะครับสามารถทำได้หลากหลายในปุ่มเดียวจะให้เป็นรีเซ็ตจะให้เป็นเรื่องของควบคุมแสงสี R G B กดกดกดแล้วแสงสีเปลี่ยนหรือสำหรับรีเซ t ตหรือเป็นเซฟโหมดเวลาที่เราทำการ OC แล้วมันไม่บูตถ้าเกิดเราเคลียร์ซีมอสจัมเปอร์อยู่แถวๆนี้เมื่อเราเคลียร์ซีมอค่าต่างๆที่เราตั้งเอาไว้จะต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่เซ็ตใหม่แต่ถ้าหากบูตในลักษณะของเซฟบูตก็คือมันจะบูตขึ้นมาที่ค่า default แต่ค่าต่างๆที่เราเซ็ตเอาไว้ในตัวเมนูไบออ จะไม่หายไปก็คือสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของการโอเวอร์คล็อกเมนบอร์ดตัวนี้รองรับการโอเวอร์คล็อกทั้งในส่วนของ CPU และ r รมแรมนี่บอกไปแล้วว่า g ิกะไบต์เคยมาอัพทู6400 m เมกะเฮิร์ด้วยกันอะไรอีกบ้างอาดีตไปไกลปึ๊บนิดหนึ่งกลับมาตรงนี้ในเรื่องของ VRM 6คออ่ะ6เฟส ไม่ใช่6คอ6เฟสสำหรับ CPU คอรองรับเฟสละ6 0แอมส์2เฟสสำหรับ IGPU และ Memory Controller เฟสละ 60M แอมและอีก1เฟสรองรับ 30M สแอมสำหรับ PCIe lane หรือก็เป็น PCIe controller นั่นเองนะครับสำหรับสล็อตของกราดจอก็เป็น PCIe a ี e 4.0วิ่งสูงสุด x 1 6 SSD ในแบบ M.2 2ตัวนี้ก็เป็น4.0 ทั้งคู่รองรับ x4 และที่น่าสนใจก็คือจิกะไบต์เคลมาเป็น25110 2580หลายท่านอาจจะงงปกติแล้วคุ้นเคยกับ2280 22110แล้วมันแตกต่างยังไงตรงนี้ก็คือเป็นการบ่งบอกว่าคุณสามารถใส่ SSD M.2 ที่มาพร้อมฮีทซิงค์แล้วมันกว้างกว่า22มิมได้เนื่องจากมีเมนบอร์ดหลายตัวในตลาดเวลาซื้อ SSD ในแบบ M.2 ที่มันมีฮีทซิงค์ แล้วมันกว้างกว่า22มิลิเมตรปรากฏว่าติดอุปกรณ์บางอย่างอันนี้ก็คือบ่องบอกว่ามีพื้นที่กว้างถึง25มิลิเมตรนั่นเองตัวแรมรองรับทั้ง XMP และ XPO ซึ่งสามารถบูตได้ง่ายๆมีโปรไฟล์ให้เลือกในเบออดด้วยและจากรูปที่กิกกไบต์สื่อตรงนี้เหมือนกับพยายามบอกไกลๆว่าตัวนี้ใส่แรมสีแถวแล้ววิ่งได้ถึง 6,400เมกะเฮิร์ได้ทั้งแรมที่เป็น XPO และแรมที่เป็น XMP ซึ่งหลายๆท่านที่จะใช้งาน AMD Ryzen 7000 Series หรือ AM5 หลายท่านกังวลว่าเออไม่ชอบแรมที่เป็น XPO จะซื้อแรม XMP มาใช้งานได้หรือเปล่าตรงนี้ชัดเจนนะว่ากิก abyte ระบุแล้วรองรับแรมที่เป็น XMP ด้วยเช่นเดียวกันและก็มันชอบดีดแบบนี้นะครับเรื่องของ t h e ร์มอนดีไซน นอกจากฮีทสิงขนาดใหญ่แล้วนั้นยังมีในส่วนของเซ็นเซอร์ในหลายๆตำแหน่งเพื่อใช้ในการควบคุมอัลกอริธึมปรับรอบพัดลมให้เหมาะสมกับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในแต่ละตำแหน่งมี CPU มีชุดภาคจ่ายไฟมีบริเวณ PCB ใกล้ๆ CPU หรืออาจจะเรียกว่า s o อกเก็ต u p u สล็อต PCI e หรือ M.2 Chipset แล้วก็บริเวณ PCB ด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้น เรื่องของแลน2.5จิกะบิตแบ็กไออ่าไม่ใช่ BAC กไอพูดไปแล้วแล้วก็เรื่องของตัว Front Panel ที่รองรับ10จิกะบิตไฮไฟออดิโบอกว่าให้คาปาซิเตอร์ในแบบ Audio เกรดมาให้ด้วยนะจ๊ะและนี่คือปุ่มมันติคีย์ที่พูดไปใช้สำหรับควบคุม RGB s w i t c สวิตก็ได้ d i r e t t to บ o อตก็ได้ก็คือ เมื่อกดปุ่มนี้เมื่อเปิดเครื่องหรือเมื่อรีสตาร์ทวินโดว์เราจะเข้าสู่ใบออดทันทีไม่ต้องมานั่งกดปุ่มเดลรัวๆหรือจะเป็น s a เ e Boot ตามที่ได้อธิบายไปมีเรื่องของ RGB ใบออดก็เป็น UFI e มีทั้งโหมด Easy ที่เป็นใช้เมาส์คลิกแบบนี้หรือจะเป็นโหมด Custom ที่เป็นโหมด a d v a n c นทที่เป็นตัวหนังสือซะเยอะนะครับไม่เป็น u t i l ลิตแล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่ จัดการแสงสีในตัวเดียวหรือจะเป็นเรื่องของการ OC หรือจะใช้ในการมอนิเตอร์อุณหภูมิอะไรต่างๆนะครับส่วนเรื่องของ QFAT PLUS ก็อธิบายไปแล้วมันก็คือ b บ o อร์ดแฟลชแบนั่นเองเรียกได้ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดที่ช่วยให้มีความสะดวกในการ Flat ไบออในบางกรณีที่ไม่มี CPU หรือ อา,อาจจะมีปัญหาต่างๆแฟลตไม่ได้ก็สามารถย้อนถอยหลังอะไรแบบนี้นะครับเพิ่มความสะดวกในการอัปเดตใบออดไม่น้อยเลยทีเดียวโอเคน่าจะครบถ้วนไม่น่าจะมีอะไรตกหลน่นหากว่ามีอะไรตกหล่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกับเมนบอร์ดจิกกะไบบีหกห้าศ s ตัวนี้ราคา6390บาท ใครที่กำลังมองหาเมนบอร์ดราคาประหยัดสำหรับใช้งานคู่กับ AMD Ryzen 7000 Series ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจหากมองว่าตนเองไม่ได้จำเป็นจะต,ต้องใช้สล็อตอะไรมากมายนะครับมันก็เพียงพออยู่แล้วละ่ะตรงนี้สำหรับการ์ดจ,จอตรงนี้สำหรับการ์ดเสียงหรืออาจจะเป็นแคปเจอร์การ์ดก็ได้ส่วนเรื่องของการทดสอบบอกไปแล้วในช่วงต้นว่าผมจะทดสอบเปรียบเทียบกับเมนบอร์ดราคา20,000เพื่อให้ดูว่าไม่ต้องแพง มันก็แรงได้เหมือนๆกันส่วนทำไมมันถึงแรงเหมือนกันทำไมถึงถูกกว่าแล้วไม่แรงน้อยกว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของสอนคอนออนไลน์ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทาง MD ประเทศไทยด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อมาให้ได้ทำการทดสอบและใช้งานในส่วนของสอนคอนออนไลน์รวมทั้งที่สำคัญเลยต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะแวะเวียนเข้ามาก็ฝากติดตามผลงานที่ YouTube Facebook ทวิตทีวีวันนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมบายครับ